เป็นประตู EP 5อิสระพงศ์ลีละครฟุตบอลคือชีวิตของผมอิสระพงศ์ลีละครหรือทวนเป็นนักฟุตบอลชาวขอนแก่นที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอย่างมากมายทั้งในระดับไทยลีกและลีกรองลงมาเป็นที่รู้จักดีของแฟนบอลชาวขอนแก่นและแฟนบอลทีมอื่นๆมากมายทวนเป็นนักฟุตบอลที่มีความเร็วสูงและเทคนิคดีเยี่ยมด้วยสไตล์การเล่นของเขาทำให้กองหลังไม่อยากจะเจอด้วยในสถานการณ์1ต่อ1เขาพร้อมที่จะขยี้กองหลังและฉีกเป็นชิ้นๆด้วยความเร็วของเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นนักฟุตบอลหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อนโดยใช้ชื่อว่าพนมทวนเล็กวีระยิมเส้นทางการค้าแข่งของทวนเริ่มต้นจากสโมสรขอนแก่น FC โดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขาทำให้เขามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของปีเตอร์ริทในยุคนั้นมีนักเตะทีมชาติชื่อดังมากมายอย่างเช่นธนาชนะบุตรธีรศิลป์แดงดาธีรเทพวิโนไทยสุเชานุชนุ่มอาทิตย์สุนทรพิชซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาถือว่าเป็นความฝันที่สูงสุดในชีวิตของเขาแล้วอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสติดทีมชาติไทยเป็นเกียรติของตัวเขาและวงตระกูลหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในสีเสื้อขอนแก่น FC ทวนก็ได้ไปหาประสบการณ์กับทีมต่างๆอย่างมากมายอย่างสโมสรการท่าเรือ FC ศรีสะเกษ FC ปตท.ระยองอาร์มี่ยูไนเต็ดบางกอก FC สมุทรสงคราม FC และกลับมาเล่นที่บ้านเกิดของเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ทีมขอนแก่น FC แต่เป็นทีมน้องใหม่ของจังหวัดขอนแก่นนั่นคือทีมขอนแก่นยูไนเต็ดในยุคของโค้ชธงธงชัยสุโกกีทวนได้ระเบิดฟอร์มสุดยอดในการพาทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2มาสู่ดิวิชั่น1หลังจากที่พาทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จเขาก็ย้ายทีมอีกครั้งแต่เป็นทีมบ้านใกล้เรือนเคียงกับจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือทีมหนองบัวพิชยะ FC ทีมในระดับ T2 หลังจากที่อยู่กับทีมได้สักระยะหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วและได้มีการคิดว่าจะทำการแขวนตัดเลิกอาชีพที่ตัวเองรักโดยการมุ่งตรงสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้ไปเรียนรู้งานเชฟที่นั่นอย่างไรก็ตามเมื่อฟุตบอลคือสิ่งที่เขารักเขาก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้ว่าชีวิตของเขาคือฟุตบอลเขาได้กลับมายังเมืองไทยแข่งวัย 3-2 ปีได้ฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักเพื่อกลับไปยังเส้นทางที่เขาเคยมานั่นก็คือนักฟุตบอลอาชีพและแล้วก็มีทีมที่ยื่นสัญญาให้เขาได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนั่นคือทีมนครศรียูไนเต็ดทีมระดับ T3 เป้าหมายของเขาคือพาทีมเลื่อนชั้นสู่ T2 และนี่ก็คือเรื่องราวของอิสระพงศ์ลิละครฟุตบอลคือชีวิตของผมหากคลิปถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เพจเป็นประตูด้วยนะครับ